คาเฟ่ใจกลางเมืองย่านซอยปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71ถูกเนรมิตการตกแต่งให้เป็นแปลงปลูกกัญชาจำลองเพื่อช่วยเติมประสบการณ์ในระหว่างจิบเครื่องดื่มและชิมอาหารจากทางร้านที่นำใบกัญชามาเป็นส่วนผสมเป็นคอนเซปต์ของร้าน420 Cannabis Bar บางกอกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกัญชาคาเฟ่ในต่างประเทศทีนี้เราก็มองภาพว่าเราอยากให้คนเข้ามาเสพบรรยากาศที่เป็นการจิบกัญชาท่ามกลางโรงปลูกอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเนรมิตร้านของเราอะครับให้เสมือนว่าคุณได้มานั่งดื่มชากัญชาอาหารเกี่ยวกับที่มีส่วนผสมของกัญชาเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาข้างๆแตงผูเราอะเป็นร้านที่ทำกัญชาโดยเฉพาะตั้งแต่ชื่อร้านยันคอนเซ็ปต์ตกแต่งยันเมนูทุกเมนูเนี่ยเราจะโดนดราม่าตั้งแต่แรกแล้วว่าคำถามแรกที่เราโดนเลยคือถูกกฎหมายได้ยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับลูกค้าตลอดว่าโอเคตอนนี้กัญชาเขาปลดล็อกแล้วนะมีส่วนไหนที่เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยขณะที่วัตถุดิบหลักคือกัญชาร้านได้รับโควต้าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการปลูกเพื่อการแพทย์และได้รับอนุญาตให้นำส่วนอื่นๆนอกจากช่อดอกมาทำผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ซึ่งกัญชาที่นี่จะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ทำให้ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างส่วนเมนูเด่นของร้าน420 Cannabis Bar บางกอกคือชาผสมใบกัญชา 100% ที่ร้านนำสูตรมาจากประเทศแคนาดามันเป็นชากัญชาที่เป็นชาจริงๆคือกรรมวิธีการผลิตมันไม่ใช่แค่การตากแล้วเอามาใส่ตัวทีแบ็กแล้วชงมันคือการเอาไปตากเอาไปอบในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่พร้อมที่จะชงแล้วรีดตัวสาร CBD ออกมาได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สกัดตัวกลิ่นที่มันจะเหมือนออกเขียวๆหน่อยครับเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวใบกัญชาครับเพื่อให้มันดื่มง่ายรสชาติของชาเราครับจะไม่ต่างจากพวกชาเขียวจะใกล้เคียงก็คือใครที่ดื่มชาเขียวได้ก็คือจะสามารถดื่มชาของเราได้เจ้าของธุรกิจร้านเครื่องดื่มกัญชายอมรับว่าอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคจนทำให้ขณะนี้ในตลาดมีความต้องการสูงมากจนราคาใบกัญชาตากแห้งขยับขึ้นจากเดิมประมาณ8เท่าจากเดิมราคา 5,000 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 40,000 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้บริโภคก็รู้สึกอยากทดลองและเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของกัญชามากขึ้นจึงเชื่อว่าธุรกิจอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงและมีโอกาสเติบโตสูงผมมองว่าโอกาสเติบโตของธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วยิ่งถ้าเกิดผู้ประกอบการที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ครับช่วยกัน educateตัว user ครับว่า benefit ของการที่เราเทกัญชาเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรเขาได้อะไรกลับไปผมว่ามันสามารถสร้างให้มันเป็นเทรนด์เป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ได้เลยเพราะผมมองว่าตอนนี้เครื่องดื่มในเมืองไทยหลักๆก็จะเป็นพวกกาแฟชานมไข่มุกน้ำวิตามินอะไรเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วกัญชาเนี่ยให้ health benefit ที่มากกว่าเครื่องดื่มบางตัวด้วยซ้ำไปสำหรับร้าน420 Cannabis Bar บางกอกเริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคจึงมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วในเวลา1เดือนโดยตั้งเป้าเปิดสาขาในกรุงเทพให้ครบ5สาขานอกจากนี้ยังเตรียมแผนธุรกิจในการเปิดร้านสาขาในเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่และพัทยาเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นและทั่วโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์สำนักข่าว TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ